เพื่อนๆเคยดูหนังแนว007หรือว่าหนังสปายสายลับอะไรที่เขาจะมีการแอบซ่อนกล้องเครื่องอัดเสียงอะไรเอาไว้ตามหลังรูปภาพเพื่อที่จะแอบเผื่อกับชีวิตใครบางคนไหมครับแน่นอนนะครับว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นในหนังมันก็จะดูเท่มากแต่ถ้าไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันมาอยู่ในบ้านของเพื่อนๆแล้วก็รับรองไม่สนุกกันแน่แล้วยิ่งกับยุคที่มันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลอะไรแบบเราตามไม่ทันแบบนี้นะครับมันก็จะต้องมีเครื่องดักจับอะไรที่เวอร์วังกว่าหนังยุคก่อนอย่างแน่นอนซึ่งรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับก็จะเอาหลายๆสิ่งที่เพื่อนๆ อาจจะคาดไม่ถึงว่ามันสามารถดักดูการใช้ชีวิตของเพื่อนๆได้มาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยกับสิ่งแรกฮะสมาร์ทวอชหนึ่งในเครื่องเล่นยอดฮิตของคนรักสุขภาพในยุคนี้นะครับที่จะต้องมีติดตัวไว้นะเพื่อจะดูแบบว่าตัวเองเดินไปกี่ก้าวแล้วหัวใจจะเต้นยังไงเหนื่อยไหมดื่มน้ำพอเลี้ยงบลาบลาบลาเอาจริงๆแอดว่ามันเหมือนกับมันทำเราเป็นตัวละครในเกมมากเลยนะที่จะแบบมีสเตตัสไปหน่อยแต่ก็ช่างเหอะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนเคยเอะใจไหมครับว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยทำไมมันถึงมีความฉลาดขึ้นมาทุกๆวันจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถแบบรู้ด้วยนะว่าบางสิ่งเราทำอะไรอย่างเช่นรู้ว่าเรากำลังเดินหรือว่าเรากำลังวิ่งหรือว่ากำลังขึ้นยานพาหนะอะไรอยู่แม้กระทั่งมันวัดความเครียดของเราเนี่ยบางทีมันก็ยังทำได้เลยจะเก่งเกินไปละซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าหลายที่เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลของผู้ใช้กลับไปยังบริษัทต้นสังกัดเพื่อจะเอาไปใช้ในการพัฒนาทำเครื่องอะไรของเขาแล้วแต่ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าว่ามันมีสิ่งหนึ่งครับที่มันสามารถทำได้มากกว่านั้นนั่นสิก็คือมันสามารถจับการเคลื่อนไหวของมือเพื่อนๆได้นะฮะแล้วถ้าถามว่ามันน่ากลัวยังไงเลยก็ลองคิดดูสิครับว่าตอนที่เราพิมพ์พาสเวิร์ดปลดล็อกอะไรกดรหัส ATM หรือว่าถ้ามีหนุ่มเจ้าชู้คนไหนคิดจะพิมพ์ข้อความส่งไปหาอีหนูแล้วก็ถ้าโดนแฮกข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ชิฟอิสกอนกันเลยทีเดียวฟังดูแล้วมันเหมือนอาจจะเป็นเรื่องราวแค่ในนิยายนะครับแต่มันก็ได้มีคนเขาเอาไปทดลองกันมาแล้วนะว่ามันสามารถจับการเคลื่อนไหวของมือคนได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันมีความแม่นยำประมาณแบบ 64-65% เลยนะครับและยิ่งถ้าเป็นพวกตัวพาสเวิร์ดหรือตัวเลขๆหลักต่ำๆง่ายๆอะไรแบบนี้แล้วก็มันจะมีความแม่นยำถึง 80% แล้วก็ 90% เลยทีเดียวซึ่งก็ไม่แน่ใจนะว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะแม่นยำได้มากกว่านี้หรือเปล่าแล้วถ้าหากมีใครสามารถแฮกนาฬิกาเพื่อนๆได้แล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลอะไรจะกระจายไปบ้างนะซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรที่มันเทคโนโลยีไกลขนาดนั้นหรอกนะฮะเชื่อหรือไม่ครับว่าไอ้ของที่ดูง่ายๆอย่างของในออฟฟิศเราเช่นเครื่องคิดเลขนาฬิกาตั้งโต๊ะคีย์บอร์ดคอมหรือว่าเมาส์เนี่ยมันก็เคยมีคนเอามาดัดแปลงกลายเป็นอุปกรณ์สปายมาแล้วนะซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นไกลจากบ้านเราเลยคือที่สิงคโปร์นี่เองนี่แหละเรื่องนะครับมันมีอยู่ว่ามันมีพนักงานคนนึงนะครับเขาต้องการจะแอบดักจับฟังเพื่อนร่วมงานเขาก็เลยไปติดตั้งเมาส์ตัวหนึ่งไว้ในที่ทำงานครับโดยเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เมาส์ธรรมดานะคือข้างในนี้เนี่ยมันจะมีทั้งซิมการ์ดกล้องวิดีโอเครื่องอัดเสียงที่สามารถอัดเสียงได้ยาวไกลถึง10เมตรก็เลยทีเดียวก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะติดตั้งกันไปทำไมคือจะเป็นเจ้านายแอบดักฟังลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานอยากฟังว่าใครนินทาตัวเองอะไรอย่างนี้หรือในข่าวก็ไม่ได้บอกไว้นะครับแต่เอาเป็นว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยมันอยู่ยากจริงๆครั้งต่อไปที่เพื่อนๆจะนินทาบอสอะไรเนี่ยก็ระวังไว้หน่อยนะฮะเมาส์ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ของชิ้นต่อมานี่น่าทึ่งกว่าฮะแปรงฟันใช่ฮะไอ้แท่งที่เราใช้ไปแย่ปากเพื่อจะไปแคะแมงกินฟันออกมาเนี่ยแหละแต่แปรงฟันที่แอดจะพูดถึงนะครับมันจะเป็นแบบแปรงฟันประเภทสมาร์ทแปรงฟันนะฮะคือตอนแรกเนี่ยแอดก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะไปไกลได้ขนาดนี้นะแค่ไอ้แบบที่แบบชาร์จไฟแล้วแย่เข้าไปให้มันแปรงอัตโนมัตินี่แอดก็คิดว่าสุดๆแล้วนะคือใครจะขี้เกียจอะไรกันขนาดนี้แต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามันมีแปรงฟันที่สามารถแบบติดบลูทูธเชื่อมต่อกับมือถือเราเพื่อแบบตรวจสอบวิธีการแปรงฟันของเราได้อีกด้วยว่ากันว่าวิธีเหล่านี้นะครับมันจะสามารถตรวจเช็คให้แบบวิธีการแปลงฟันของเราเนี่ยสามารถเหมาะเจาะกับสภาพชีวิตของแต่ละคนครับไม่ก็ชีวิตคนเราต้องการอะไรแบบนี้ด้วยเลยเนี่ยซึ่งไอข้อมูลดังกล่าวที่แปลงฟันนี้มันเก็บมานะครับว่ากันว่าเพื่อนๆเองจะสามารถแชร์ให้กับคนอื่นๆในครอบครัวหรือว่าหมอฟันได้ด้วยโดยทางบริษัทที่เขาผลิตมานะครับเขาบอกว่าการแชร์ข้อมูลนี้ให้กับหมอฟันนะครับมันจะสามารถให้หมอฟันเขาบอกได้ว่าเราเนี่ยจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างในการแปรงฟันแบบแปรงไม่สะอาดจะงงยังไงแต่ก็มีคนคิดไปไกลกว่านั้นครับคือถ้าเกิดเขาเก็บข้อมูลการแปรงฟันของเราไปได้แบบละเอียดเนี่ยในอนาคตมันเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาจะหาผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับช่องปากเนี่ยส่งมาโฆษณาเราแบบตุ่มๆอันนี้ก็อาจจะคิดเวอร์ไปนะครับแต่มันก็มีความเป็นจริงที่เป็นไปได้อยู่นะเอาเป็นว่าเรามาฟังกันกับเครื่องมือต่อมาดีกว่าฮะไฟ LEDLED นะครับก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงโลกแห่งแสงสว่างในทุกวันนี้เลยนะด้วยความที่ว่ามันนะครับใช้ไฟน้อยแล้วก็ให้ความสว่างแรงบวกกับว่าอยู่ทนทานคงนานเนี่ยที่สำคัญนะครับมันยังมีขนาดเล็กเสียด้วยดังนั้นนะครับหลายๆที่ทั่วโลกในทุกวันนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการนำเอา LED มาใช้กันอย่างแพร่หลายเลยและไอ้ความที่ว่ามันมีขนาดเล็กนี่เองแหละครับก็เลยทำให้มันสามารถแบบแอบกล้องอะไรเข้าไปได้แบบเนียนๆแล้วก็วางอยู่เหนือหัวเราได้โดยที่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีกล้องซ่อนอยู่นะครับ
โดยที่สนามบินบางแห่งในวงเล็บในสหรัฐอเมริกานะฮะมันก็จะมีไฟ LED อยู่หลายที่เลยที่เขาได้ซ่อนกล้องเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวนะแบบที่หนึ่งนี่มีกล้องปาไป 7-8 ตัวกันเลยโดยทางสนามบินนะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าการที่ทางเราต้องทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อว่าจะใช้ตรวจสอบการเข้าออกของรถลาเท่านั้นเองแบบตำรวจจะตรวจทะเบียนรถหรือว่าการจราจรอะไรติดขัดหรือว่าพฤติกรรมที่น่าสงสัยฮะแต่แบบใครจะไปรู้แล้วว่าส่วนอื่นๆของสนามบินเนี่ยมันจะมีติดตั้งอยู่หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมครับว่าสนามบินบ้านเราเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้แฝงอยู่เหมือนกันหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องระวังทุกที่เลยที่มีไฟ LED กันไอเทมชิ้นต่อมาครับเครื่องดูดฝุ่นหนึ่งในของแฟนซีโก้หรูที่หลายๆบ้านในยุคนี้เนี่ยเขาต้องหามาใช้กันเลยนะครับก็คือหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นครับที่มันจะเดินไปทั่วๆบ้านของเพื่อนๆเพื่อไปดูดฝุ่นแบบไม่ต้องสั่งมาเลยแล้วมันก็ไม่มีวันเหนื่อยไม่มีวันบ่นด้วยนอกจากทานมันหมดเท่านั้นแหละเอาจริงๆพอพูดถึงไอ้เครื่องนี้นะครับแอดก็นึกถึงไอ้เครื่องดูดฝุ่นที่มันอยู่ในละครทีวีเทเลทับบี้ฮะที่มันจะมีลูกตาสมัยก่อนแอดเคยคิดนะฮะว่ามันคงจะสยองหน้าดูเลยนะที่ในบ้านเราเนี่ยจะมีเครื่องดูดฝุ่นที่มีลูกตามาเดินจ้องมองอะไรเราตลอดแบบนี้เอาจริงๆทุกวันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับกับเครื่องดูดฝุ่นที่เดินได้ของหลายๆเจ้าครับเอาเป็นว่าแอดจะไม่ขอพูดถึงยี่ห้อมันก็แล้วกันเนี่ยคือมันจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบเลเวลสูงๆของบางยี่ห้อครับที่จะมีความสามารถพิเศษในการสร้างแผนที่ของบ้านได้ในขณะที่มันกำลังเดินไปทำหน้าที่ดูดฝุ่นฮะโดยทางผู้พัฒนานะครับเขาบอกว่าการที่มันสร้างแผนที่ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อความสะดวกสบายครับเวลาที่เราจะสั่งมันให้มันไปทำความสะอาดในห้องที่เฉพาะเจาะจงก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้มันแบบเดินเอาหัวมองนู่นมองนี่ซ้ำๆซึ่งพอพูดเหตุผลแบบนี้ก็โอเคนะฮะพอเข้าใจได้แต่ประเด็นคือไอ้แผนที่ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังสามารถแชร์ไปยังอุปกรณ์ประเภทอื่นๆหรือว่าไปที่อื่นๆได้อีกด้วยประเด็นคือมันจะแชร์ไปที่อื่นเพื่ออะไรซึ่งประเด็นนี้เองนะครับทางบริษัทเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาตอบนะแต่ถ้าจะมองโลกในแง่ดีนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเพื่อพัฒนาอุปกรณ์อะไรบางอย่างในอนาคตซึ่งมันจะเป็นความลับของบริษัทไงก็เลยพูดไม่ได้แต่แบบใครจะไปอยากให้แผนผังบ้านตัวเองไปตกอยู่ในกำมือของผู้อื่นคิดดูสิถ้าเกิดโดนแฮ็กไปแล้วบ้านเราไปแบบอยู่ในมือของมิจฉาชีพแล้วก็มันจะไม่ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยแล้วมันก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นอีกบางประเภทครับที่มันจะมีกล้องติดเอาไว้ด้วยซึ่งจะเป็นกล้องที่สามารถถ่ายติดในที่มืดๆได้ด้วยนะโดยทางผู้ผลิตกล้องเองนะครับเขาออกแบบมาเพื่อเหมือนกับว่ามันจะเป็นแบบกล้องกันขโมยอะไรแบบนี้ที่จะแบบจะดักจับโจรตอนที่เราไม่อยู่แต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะครับถ้าหากมีพวกที่แบบโรคจิตแอบแฮ็กเข้ามาในกล้องเราแล้วมาส่องเราดูตอนที่เรากำลังใส่ชุดวันเกิดหรือว่าทำอะไรที่เลยเถิดไปมากกว่านั้นแล้วก็มันจะสยิวกิ้วขนาดไหนเรื่องราวต่อมาครับตุ๊กตาบาร์บี้หนึ่งในของเล่นที่อยู่คู่กับเด็กหญิงหลายๆคนมานานมากตั้งแต่ยุครุ่นคุณปู่คุณป้าคุณม่ายันยุคเราเลยเนี่ยนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับบาร์บี้เนี่ยก็ได้วิวัฒนาการตามให้ทันยุคสมัยตลอดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าตาแฟชั่นหรือว่าเทคโนโลยีครับแล้วมันก็จะมีบาร์บี้อยู่เวอร์ชันหนึ่งครับที่เป็นสมาร์ทบาร์บี้หรือที่เขาให้ชื่อกันว่าเฮลโลบาร์บี้นะครับก็จะเป็นบาร์บี้รุ่นพิเศษซึ่งออกแบบมาให้สามารถโต้ตอบกับเด็กๆได้ครับโดยในตัวบาร์บี้เองนะครับจะมีทั้งไมโครโฟนลำโพง Wi-Fi อะไรที่ติดอยู่ในตัวเลยและวิธีการทำงานของมันก็คือให้เด็กๆคนนั้นนะครับพูดใส่ลงไปในตัวมันหลังจากนั้นเนี่ยข้อความของเด็กๆนะฮะก็จะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลของบริษัทครับซึ่งทางนั้นเองเนี่ยเขาก็จะมีคอมพิวเตอร์ในการคัดเลือกหาคำตอบที่แบบจะตอบเด็กๆมาเสร็จแล้วก็จะส่งข้อความนั้นเนี่ยกลับไปที่ตัวบาร์บี้ให้บาร์บี้ได้พูดคุยกับเด็กซึ่งไอ้ที่น่ากลัวก็คือทางบริษัทนะครับเขาจะทำการเก็บข้อความทุกอย่างที่เด็กได้พูดลงไปในตัวบาร์บี้ครับและถ้าเราไปอ่านในนโยบายของบริษัทนะครับเขาก็จะบอกว่าไอ้ข้อความที่เก็บมาเนี่ยก็จะสามารถแชร์ให้กับบุคคลที่3ได้เพื่อการพัฒนาของเล่นต่อไปครับแต่มันก็มีความน่าสยองขวัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเด็กๆนี่ก็ไม่รู้อะไรเอาความลับของผู้ใหญ่เนี่ยไปพูดใส่บ้างก็มีแต่ที่เด็ดที่สุดนะครับก็คือผู้ปกครองของเด็กเนี่ยยังจะสามารถเข้าไปดูได้ครับว่าเด็กเนี่ยพูดอะไรกับตุ๊กตาบ้างซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าหากพ่อแม่ของเพื่อนมานั่งเปิดดูข้อความไลน์ทั้งหมดที่คุยกับเพื่อนๆเนี่ยจะแฮปปี้กันไหมไม่ใช่ว่าวันหนึ่งอยู่ๆนั่งเล่นแล้วพ่อแม่เดินเข้าบอกว่าไอ้สติ๊กเกอร์ลายแมวสีชมพูน่ารักน่ารักนี่เนี่ยไปซื้อมาจากไหนซื้อให้พ่อแม่ด้วยเดี๋ยวยุ่งกันเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีหลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่พอใจอย่างมากบอกว่าไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเรียกว่าเฮลโลบาร์บี้มันควรจะเรียกว่าบาร์บี้นักสืบเสียมากกว่าแล้วมันก็ไม่ใช่มีเพียงแค่ตุ๊กตาบาร์บี้เท่านั้นนะครับทุกๆวันนี้เนี่ยมันก็มีของเล่นอย่างมากออกมาเยอะแยะเลยซึ่งหนึ่งในตัวที่แอดไปเจอมานะครับมันมีชื่อว่า My Friend Kayla ก็จะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงตัวหนึ่งเนี่ยแหละครับซึ่งถ้าเด็กๆไปถามมันว่าเธอจะเก็บความลับของฉันได้ไหมตุ๊กตาก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะฉันสัญญาว่าเรื่องราวที่เธอบอกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ความลับระหว่างเราเท่านั้นถ้ามีเพื่อนๆของผู้ฟังคนไหนพูดกับเราแบบนี้แล้วก็คงจะแบบรู้สึกตึงหิดตึงหิดใจแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ว่าครับไอ้ตอนหลังนี่เนี่ยตุ๊กตาตัวนี้นะครับมันก็ได้ถูกจับว่าแอบดักฟังเด็กๆหลายๆคนเลย
จนกระทั่งที่เยอรมนีนะครับเขาได้มีการเรียกเก็บกวาดตุ๊กตาตัวนี้มาให้หมดเลยและเพื่อเป็นการยืนยันความเป็นสุดยอดสายลับของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับหนึ่งในตุ๊กตาตัวนี้นะครับก็ได้ถูกจัดเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สายลับแห่งกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีอีกด้วยเจ๋งไหมล่ะและเรื่องราวสุดท้ายครับผมแอปพลิเคชันเกมในมือถือเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับก็คงจะต้องเคยโหลดเกมหรือว่าแอปฟรีมาเล่นกันในมือถือใช่ไหมครับเคยสงสัยกันไหมว่าไอ้พวกบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาทำแอปมาให้เราโหลดกันฟรีๆแบบนี้แล้วเขาจะกินอะไรกันแกลบหรือไงเปล่าเลยนะครับบางทีเนี่ยไอ้พวกแอปเหล่านี้นะครับมันก็ทำเงินได้มากกว่าการขายเกมอีกนะเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาจะทำนะครับก็คือการขายข้อมูลของพวกเราอย่างไงล่ะฮะมันจะมีบริษัทบางจำพวกนะครับที่เขาได้ไปโคกับบริษัททำเกมนี่แหละคือเวลาที่เราโหลดเกมหนึ่งมานะครับมันก็จะขอ access เข้าสู่ไมโครโฟนหรือว่ากล้องอะไรของเราใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถฟังทุกอย่างที่เราพูดคุยได้หรือว่าเสียงบรรยากาศรอบข้างดูว่าเราชอบดูรายการทีวีอะไรแบบนี้นะครับพอมันรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะถูกจัดส่งไปที่บริษัทเหล่านี้ครับเพื่อที่จะไปขายต่อให้กับบริษัทอื่นๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งหลายๆบริษัทที่เขาทำอาชีพแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาจะใช้เพียงแค่ข้อมูลดิจิตอลที่อยู่ในเครื่องเท่านั้นเขาจะไม่ได้ใช้ไฟล์ส่งไฟล์เสียงอะไรแต่อย่างใดแต่ก็แบบใครจะไปรู้ได้ล่ะครับว่าเขาจะทำแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าโลกเราทุกวันนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะอยู่ยากขึ้นเยอะเลยนะมันน่ากลัวจริงๆใครจะไปรู้ล่ะครับว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีแฮกเกอร์แอบส่องเพื่อนๆผ่านทางกล้องคอมหรือว่ากล้องโทรศัพท์อะไรอยู่ก็ได้หรือเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์การโดนสอดแนมอะไรแบบนี้มาก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย